ือสังเกตที่อ่างเลยค่ะอ่างใหญ่มากนี่คือเขาไม่ได้ท้องนะคะเขาไม่ได้ท้องแต่ว่าคือว่าเขาอ่างใหญ่มากเป็นคือเราสังเกตการให้ลูกคือลูกเขาแบบคือดีมาก JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะเราได้ชมพ่อพันธุ์ของฟางาฟาร์มฮักกันไปมากแล้วนะคะเรามาชมแม่พันธุ์กันบ้างนะคะซึ่งถือว่าแม่พันธุ์เข้าสู่สังกัดที่ฟาร์มนี่เป็นยังไงบ้างต้องเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนคะน้องเจสซี่คือเราจะเลือกแบบส่งลูกค่ะอ่างใหญ่ๆตัวนี้ชื่ออะไรนะคะแม่ตัวนี้ชบาทองค่ะแม่ชบาทองนะคะตัวนี้น้องเจสซี่นี่คือได้มาพร้อมยังไงอะไรยังไงคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือได้มาไล่เลี่ยกันกับทะเลทองทะเลทองค่ะข้อเดียวกันข้อเดียวกันมาจากข้อเดียวกันค่ะจากอุดรแล้วทำไมเราถึงชอบแม่ชบาทองจุดเด่นของเขาคือยังไงคะลักษณะเด่นของเขาคือเราเห็นคือสังเกตที่อ่างเลยค่ะอ่างใหญ่มากนี่คือเขาไม่ได้ท้องนะคะเขาไม่ได้ท้องแต่ว่าคือว่าเขาอ่างใหญ่มากเราสังเกตการให้ลูกเขาแบบคือดีมากคือแบบแข้งขาใหญ่เป็นตัวเมียแต่ว่าแข้งขาใหญ่เหมือนตัวผู้อะค่ะอย่างแม่ชบาทองนี่เข้ามาจากสายพันธุ์ไหนก็สายพันธุ์ไหนนะคะตัวนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นสายปู่เบิ้มค่ะโอ้เป็นปู่เบิ้มปู่เบิ้มพันลาเป็นพ่อของเบิ้มพันลาคือมาสายทางงานด้วยสายโครงสร้างที่มีความลักษณะใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างนี้โอ้แต่ทองพิเศษของเขาคือทองเขาอ่างมากเลยนะคะลักษณะเด่นของแม่ชบาทองอย่างที่น้องเจสซี่บอกว่าคือน้องเจสซี่จะดูที่ทองของเขาก่อนว่าทำไมทองเขาถึงอ่างเพราะว่าจากที่คนเก่าๆหรือว่าคนโบราณที่เคยเลี้ยงควายประสบการณ์ที่มีการเลี้ยงควายมาก่อนเขาบอกว่าควายที่มีลักษณะท้องอ่างอาจจะมีเรื่องการส่งลูกด้วยในการส่งลูกที่ดีสำเภาใช่โอ้แต่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ท้องเขาใหญ่มากขนาดไม่ท้องนะแล้วถ้าเขาท้องนี่ท้องเขาจะขนาดไหนคะเนี่ยน้องเจสซี่คือลากดินเกือบลากดินนะคะโอ้อันนี้คือไม่ได้ท้องบางท่านอย่าคิดผิดนะคะว่าเขากำลังท้องไม่ได้ท้องนะคะตัวนี้แต่ท้องเขาอ่างเขาใหญ่มากนะคะและตัวนี้นี่คือมีการส่งลูกนี่มาให้กี่ตัวแล้วคะน้องเจสซี่ตัวนี้เพิ่งมาอยู่กับเราได้ตัวแรกตัวแรกอันนั้นคือเป็นลูกของเป็นลูกเขากับทะเลทองค่ะอ๋อนี่คือลูกของทะเลทองด้วยนะคะเราเห็นลูกของทะเลทองแล้วแล้วก็แม่ที่ฟาร์มแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าแม่พันธุ์ตัวนี้ชบาทองนี่เขาสูงประมาณ145แต่การส่งลูกของเขามานี่นะคะคือลูกของทะเลทองเป็นเพศเมียด้วยนะคะยังไม่ถึง2เดือนเลยน้องปิยดาปิยดานะคะยังไม่ถึง2เดือนนะคะวันที่26นี้ใช่ไหมคะพี่กุ้ง2เดือนอันนี้คือเท่ากับว่าเดือนกว่าๆเองนะคะดูนี่นะคะโครงสร้างของเขาเป็นลูกของทะเลทองนี่มีความชัดเจนเดินหน้าโชว์ตัวไหนแล้วลูกสาวมาแล้วมาแล้วนี่ที่ชัดเจนคือเรื่องนี่ลำนะคะเรื่องหน้าอกของเขามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำตัวค่อนข้างที่จะยาวหน่อยลูกของทะเลทองแล้วเป็นลูกของแม่ชบาทองด้วยอย่างชบาทองตัวนี้คือเขามีลักษณะเด่นท้องอ่างแล้วแล้วเรื่องตรงไหนอีกคะที่เหมาะที่มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ของเราอะค่ะอย่างเขาค่ะหนูจะชอบควายนะหน้าสวยแล้วก็มีเขาอะไรเงี้ยเขาสวยเขาสวยนะคะดูรังนมเขาด้วยเขาบอกว่าแม่พันธุ์ที่ต้องดูรังนมด้วยใช่ไหมคะเราต้องดูหลายๆอย่างนะกันในการคัดสรรแม่พันธุ์นะคะปิยดานะคะปิยดานี่เพศเมียเป็นลูกของทะเลทองดูสังเกตในลำตัวของยังไม่ถึง2เดือนนี่มาแข้งขาเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยมีคนจับจองยังคะเนี่ยตัวนี้คือก็มีคนถามมาแล้วค่ะแต่ว่าคือด้วยความว่าพ่อเราเป็นตัวแรกของทะเลทองแล้วเป็นตัวเมียด้วยเราอยากจะเก็บไว้เป็นทำพันธุกรรมเท่ากับว่าทางฟาร์มนี้ก็จะมีการพัฒนาพันธุกรรมเรื่อยๆต่างๆอีกด้วยใช่ไหมคะอย่างเราก็จะมีการโครงการนำแม่พันธุ์มาถูกฟาร์มเราเพื่อที่จะลองคัดสรรลูกของทะเลทองไว้อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคืออนาคตเดี๋ยวเราจะเอาแม่ประมาณ130กว่าค่ะมาผสมไว้แบบเป็น10ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะได้ดูพัฒนาว่าทะเลทองส่งลูกออกมายังไงอันนี้คือแม่ของเขานี่ประมาณ145ค่ะตอนนี้145โหดูนะคะนี่ยังไม่ถึง2เดือนนะคะคือเขามานี่ค่าเศษท้องถึงท้องของแม่เขาแล้วนะครับเขาติดแม่ของเขามากเลยนะคะเนี่ยเป็นโชว์ตัวไหนแล้วลูกแล้วอย่างตัวของทะเลทองเนี่ยนอกจากการส่งลูกที่ดีแล้วนะคะดูหน้าตาของเขาอย่างที่น้องเจสซี่บอกเขามีความสวยของเขาและที่สำคัญเขาของเขานี่ชอบมากเรื่องเขานิ่งมากเลยอะค่ะพี่กุ้งอยู่กับพี่กุ้งนิ่งมากเลยจมูกเป็นสันเลยนะคะเนี่ย
ดูสวยเขาสวยอย่างเงี้ยอันนี้คือมาพร้อมใกล้ๆกับทะเลทองอย่างเงี้ยค่ะเราไปเจอเองหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะเราไปเจอเองน้องเจสซี่ไปดูเองอะไรเองเนี่ยไปดูเองค่ะไปคัดสรรมาเองด้วยอย่างงี้เท่ากับว่าน้องเจสซี่นี่อาศัยความชอบของเราด้วยอาศัยความถูกชะตาใช่ค่ะก็คือเราก็มีตัดสินใจหลายๆอย่างหนึ่งด้วยเราชอบด้วยความชอบของเราเราดูเขาหน้าเขาดูรังนมของแม่อะไรเงี้ยค่ะดูอ่างเรารู้สึกว่าเราชอบมากใครบอกค่ะว่าลองไปดูควายที่อุดรธานีตรงจุดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีคนแนะนำมาไหมคะหรือว่าเราก็เราจะชอบดูใน YouTube อะค่ะว่ามีฟาร์มนี้เราศึกษาจากฟาร์มหลายๆฟาร์มค่ะเรานั่งดูเป็นร้อยๆYouTube อะค่ะโอ้โหคือเราก็อ๋อเวลาเรากลับจากต่างประเทศเราก็จะไปดูขอไปดูฟาร์มที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลืมบอกน้องเจสซี่จะอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยแต่น้องซี่อาศัยการพัฒนาการเรียนรู้ไม่หยุด คือทั้งดู YouTube ทั้งเปิดตำราคัมภีร์หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แต่ปัจจุบันเนี้ยคือทางฟาร์มของควายงามฟาร์มฮักนี่คือมีหลายแม่พันธุ์เหมือนกันนะคะและอนาคตเราก็จะมีเยอะมากๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเริ่มจากพัฒนาจากของตัวเองนะคะจากเป็นเหล่าของเราด้วยค่ะเราจะอยากทำเป็นของเราเอาลูกมาพัฒนากับพ่อนี้พ่อนี้ค่ะน่ารักเชียร์ปิยดาเพลินเลยนะคะมุมมองของเจสซี่นี่คือจะได้หลายๆสายพันธุ์แล้วก็เพื่อที่จะมาพัฒนากับทะเลทองว่าสายพันธุ์ไหนคือที่มันแมทที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหรอคะโอ้ยอย่างงี้เท่ากับว่าน้องเจสซี่จะต้องดูแม่พันธุ์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งเรื่องโครงสร้างด้วยแล้วก็พันธุกรรมแบบว่าดั้งเดิมแบบเป็นควายเหล่าควายกออย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะหรือว่านิ่งมากเลยอ่ะปิยดาแม่เขานิ่งพ่อก็นิ่งนะคะคือเขามีความนิ่งในตัวของเขานะคะเขาบอกว่าพันธุกรรมที่ดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆนะคะเนี่ยดูเขานิ่งเขาแล้วตอนนี้นี่เราใกล้จะผสมอีกหรือยังคะเนี่ยตัวนี้เมื่อวานนี้ที่มาดูเมื่อวานเป็นสัตว์แล้วค่ะเป็นสัตว์แต่ว่าเรากำลังจะเพราะว่าตอนนี้เราได้ลูกทะเลทองแล้วตัวที่สองแล้วว่าเราตัวนี้แม่เราจะลองใส่ลุงเพชรเข้าไปเผื่อที่จะได้ตัวเมียแต่ตัวผู้ก็ดีตัวเมียก็ดีค่ะเราจะได้เอามาพัฒนาในฟาร์มเราอีกแสดงว่าตอนนี้คือในความคิดความจินตนาการของน้องเจสซี่ก็คือแบบว่ามีลูกของทะเลทองแล้วเลยอยากได้พ่อพันธุ์ทางสายต่างๆดูบ้างว่าแต่ละสายพันธุ์นี้คือให้ความแตกต่างกันไปยังไงอย่างเงี้ยเหรอคะโหอย่างนี้เท่ากับว่าอย่างนี้ต้องหาแม่พันธุ์เพิ่มมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยถ้าเขาได้กับตัวนี้เขาท้องกับลุงเพชรปุ๊บถ้าได้ตัวเมียปุ๊บเราก็จะเอาไว้อนาคตเราก็จะเอาได้ใส่กับทะเลทองเพิ่มโอ้อย่างนี้ความจินตนาการเริ่มมานะคะถ้าเป็นเพศเมียถ้าเป็นเพศเมียเราก็เก็บไว้เพื่อที่จะลองใส่กับทะเลทองโห อย่างนี้สายโครงสร้างใหญ่บวกกับโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มาทางพันธุกรรมที่ดีด้วยโอ้โหอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะไปยังไงทั้งที่แม่145อัพแล้วอะไรอย่างนี้แล้วลูกไม่ต้องพูดถึง170แต่ละนั่นเลยอะอนาคตอยากมีแม่สูง160บวกไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลรอปิยดารุ่นปิยดาเพราะว่าตอนนี้ปิยดายังไม่ถึง2เดือนนี่เขาก็สูงประมาณเมตรกว่าแล้วมั้งคะเมตรค่ะคิดว่าเมตรกว่าแล้วเรายังไม่ได้วัดใช่เพราะว่าน่ามองดูคร่าวๆนี่เขาน่าจะเมตรกว่าแล้วปิยดาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่น่าเชื่อนะคะว่าการที่มีแบบว่าโครงสร้างที่ดีมีพันธุกรรมที่ดีจะส่งลูกออกมาที่แบบเราไม่ต้องพัฒนาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่ากับว่าเขานี่เหมาะที่จะมาเป็นแม่พันธุ์ประจำฟาร์มของเราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเหมือนก้าวกระโดดไปอีกหนึ่งขั้นนะคะคือไม่ต้องรอเวลาตรงนี้โอ้เราเลี้ยงควายที่นี่คนก็มีความสุขควายก็มีความสุขเพราะเราเปิดคอกอยากเล่นน้ำตอนไหนก็ลงไปเล่นอยากมีหญ้าบุฟเฟ่ให้อะไรเงี้ยค่ะมีฟางมีแพนกวาล่าอะไรให้ตลอดค่ะจะทำอะไรก็ทำได้ตลอด24ชั่วโมงคือแบบร้อนเมื่อไรก็ลงสระโอ้โหสปาติดตัวเองในตัวอะไรเงี้ยโอ้สังเกตได้นะคะควายที่นี่ผิวพรรณของเขานี่ค่อนข้างที่จะเนียนมีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการเลี้ยงยังไงคะก็คืออย่างตอนเช้าก็คือเปิดคอกค่ะก็เปิดคอกตั้งแต่6โมง7โมงเช้าที่จริงเราไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าเพียงว่าเราปิดคอกใหญ่ค่ะคือไม่ให้ตรงพื้นที่ไม่ให้เขาออกไปไปเขาก็จะวิ่งในพื้นที่ประมาณ16ไร่เนี่ยค่ะชอบมากเลยตัวนี้คือแบบไม่น่าเชื่อหลายๆอย่างมาได้มานี่ก็ราคาแพงไหมคะน้องเจสซี่แม่พันธุ์ตัวนี้ชบาทองถ้าเทียบกับตอนนี้ถือว่าไม่แพงค่ะเราได้มาประมาณ 5-6 ขีดนะคะ 5-6 ขีดโหณปัจจุบันนี้สมัยก่อนไม่เท่าไหร่แต่สมัยนี้ก็เนาะเรามีทำ
ไม่เห็นการส่งรูปเขาลูกเขาแล้วตอนนี้คือราคาคงไปไกลแล้วใช่โหพี่มองนี่พี่ก็ยังบอกใช้ได้อยู่นะตัวนี้ที่คุณแม่บอกว่าใช้ได้คือหนึ่งคุณแม่ได้เห็นลูกของเขาแล้วได้เห็นลูกของทะเลทองว่าลูกเขาส่งลูกออกมาแบบไหนอะไรยังไงการที่จะแบบดูแม่พันธุ์ที่ดีเราต้องดูหลายๆอย่างดูองค์ประกอบหลายๆด้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมของเขาว่ามาทางสายพันธุ์ไหนแล้วก็รังนมว่าเขาจะส่งลูกออกมาเป็นแบบไหนวิธีการเลี้ยงของเขาด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ที่แน่ๆคืออย่างที่คนเก่าคนแก่บอกนะคะคือท้องอ่างนี้จะถือว่าการส่งลูกที่ดีหน่อยอะไรอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ในการคัดเลือกสรรแม่พันธุ์ที่ดีอย่างนี้นะคะเขานิ่งที่สำคัญเขานิ่งพี่กุ้งเกาเขาเพลินเขาก็ยืนเฉยนิ่งมากเลยนะคะไม่มีการแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นเลยอย่างนี้พี่กุ้งมาเลี้ยงบ่อยไหมคะพี่ก็มาทุกวันมาทุกวันอันนี้คือคนเลี้ยงนะคะคนเลี้ยงคนดูแลผู้จัดการฟาร์มก็ว่าได้นะคะตัวนี้โอ้ไม่ยอมไม่ค่อยยอมออกสื่อนะพี่กุ้งเนี่ยอันนี้พี่กุ้งนี่คือแบบว่ามีเทคนิคในการแบบว่าคุยกับเขาอย่างไรบ้างคะให้เขาสุขภาพดีอย่างเงี้ยพี่ก็มาอย่างนี้ก็มาเล่นกับเขาเรื่อยๆเนาะพี่เนาะก็จับเขาเล่นกับลูกเขาบ้างอะไรพี่กุ้งจะอยู่ที่ทั้งวันเลยค่ะใช่พี่เชื่อเพราะว่าดูเลยพี่กุ้งแบบว่าให้ความรักให้ความอบอุ่นให้กับเขาจริงๆนะดูช่วงนี้นะคะดูคอลำคอคุณแม่ชอบเข่าเขามากเขาชอบเข่าแบบเป็นแบบไทยๆดีมีเข่าอุ้มบาดใหญ่ใช่รับทรัพย์จะซีรับทรัพย์เลยค่ะคือดูเข่าดูอะไรอย่างเงี้ยดูแบบโอ้โหช่วงสั่นตรงนี้ของเขาด้วยท้องโอ้โหพี่เต๋อน้ำพี่เต๋อมารอดเขาเพิ่งคลอดลูกเขาก็เลยลงไปนิดนึงค่ะว่าเขาลูกเขากินนมไปเยอะโอ้ถ้าท้องนี่จะขนาดไหนยาอย่างนี้แน่เลยตอนท้องคือเราก็เป็นห่วงมากเลยกลัวแบบว่าเพราะไม่ได้เรามีการสูญเสียไปแล้วค่ะคืออันนี้ชบาทองค่ะชบาแก้วตอนนั้นท้องช้างอุดรค่ะแต่ว่าคือตอนคลอดมาแล้วเขาเสียไงค่ะก็เลยกลัวอ๋ออย่างนี้เลยต้องมีหมอประจำฟาร์มของเราเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจากเกิดเหตุการณ์จุดตรงนี้มันทำให้เราต้องมีหมออยู่ต้องมีคนคอยดูแลคอยซัพพอร์ตเขาท้องใหญ่เกินใหญ่มากท้องเหมือนได้ลูกแฝดแล้วท้องเวลาขึ้นจากน้ำท้องติดดินเลยค่ะโอ้ถ้าท้องแสดงว่าท้องเขาจะต้องหย่อนลงไปประมาณเท่านี้แน่เลยค่ะแบบเวลาตอนท้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นชื่อลำดวนใช่ไหมคะน้องเจสซี่ลำดวนแต่ตัวนี้นะคะเป็นสายต่างเป็นแม่พันธุ์สายต่างของทางฟาร์มใช่ไหมคะน้องเจสซี่ตัวนี้ใช่ค่ะ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ